สวัสดีครับทุกท่านที่ทำเกษตรนะครับคลิปนี้เรายังอยู่กันในสวนเกษตรผสมผสานของผมขอเอาใจคนปลูกมะละกออีกสักหนึ่งคลิปนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดูแลมะละกอหลังตัดทำสาวให้ติดผลดกติดผลต่อเนื่องและที่สำคัญผมไม่ได้วางระบบน้ำและทำเพียงครั้งเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นขอทวนความรู้ก่อนการตัดต้นทำสาวมะละกอก็คือพอมะละกอเราเริ่มสูงนะครับต้นเริ่มสูงก็วัดจากพื้นดินมาประมาณ1เมตรจากนั้นก็ใช้เลื่อยหรือมีดตัดสุดท้ายเราก็คลุมด้วยถุงพลาสติกเพื่อป้องกันน้ำฝนนั่นเองไม่ให้ฝนเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหมดหน้าฝนเราก็ไม่ต้องคุมก็ได้อาจจะทาด้วยปูนแดงเพื่อกันเชื้อราก็ได้นะครับแต่ส่วนนี้จะเน่าตายอยู่แล้วจากนั้นประมาณ 1-2 เดือนเขาก็จะแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นกิ่งเล็กๆเราก็เลือกไว้เฉพาะกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับที่สวนผมจะไว้ประมาณ2กิ่งตรงข้ามกันมะละกอที่ตัดทำสาวนี้จะอยู่ปีที่3นะครับที่เห็นในคลิปนี้จากสวนผมเองในแต่ละปีผมจะทำแค่ครั้งเดียวก็คือจะกำจัดวัชพืชรอบโคนต้นในระยะชายใบก็คือใบมะละกอถึงไหนจะกำจัดวัชพืชถึงนั่นเลยด้วยการถอนนะครับหรือเครื่องตัดหญ้าก็ได้จากนั้นผมก็จะนำปุ๋ยหมักเก่าจำคลิปปุ๋ยหมักใบไผ่ได้เนาะผมใช้ปุ๋ยหมักตัวนั้นนะครับเอาปุ๋ยหมักใส่ประมาณ5กิโลกรัมโรยรอบคนต้นรอบทรงพุ่มเลยขั้นตอนสุดท้ายก็คลุมด้วยเศษฟางแห้งเศษใบไม้แห้งประมาณนี้แหละคลุมให้หนาที่สุดเท่าที่จะหนาได้จากนั้นก็รดด้วยน้ำตามเพียงครั้งเดียวทีนึงผมทำครั้งเดียวบอกตรงนี่คือมะละกอที่ตัดต้นทำสาวผมเคยทำเป็นคลิปไว้เมื่อน่าจะปีที่แล้วนะครับทำเพียงครั้งเดียวแต่ทุกเดือนเนี่ยก็จะรดน้ำให้เปียกแบบนี้ตลอดแค่นั้นเองครับไม่ได้วางระบบน้ำไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มอะไรเลยทำแค่นี้เราก็จะมีมะละกอให้ได้เก็บกินเก็บขายตลอดคออีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่คือวิธีการโดยส่วนตัวแบบง่ายๆที่ผมใช้อยู่นะครับสำหรับมะละกอที่ตัดต้นทำสาวส่วนแปลงมะละกอที่ปลูกสำรองไว้ก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีอีกหลายเรื่องราวที่ผมจะนำมาเสนอให้ท่านได้รับชมและรับฟังก็ลองไปทำดูนะครับสมมติว่าท่านมีมะละกออยู่หน้าบ้านหลังบ้านสักต้นที่มันสูงก็ลองตัดต้นทำสาวแบบนี้แล้วก็ถ้าไม่ใช่หน้าฝนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยหาอะไรคลุมไว้ซะหน่อยเพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปแต่ถ้ามีน้ำขังข้างในเราก็สามารถใช้ไม้ตอกเข้าไปแล้วก็ทำเป็นรูนะครับเพื่อระบายน้ำออกได้อันนี้ผมก็เคยทำแล้วนะครับก็เป็นการดูแลมะละกอแบบง่ายๆสบายๆนะครับลองทำดูสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปหน้ายังมีสาระดีๆอะไรอีกมากมายที่ผมพร้อมจะนำเสนอให้ท่านได้รับชมและรับฟังสวัสดีครับ